หนึ่งอ่ะจำการเดี๋ยวเอาเทสสักอันก็ได้เราทุกวันนี่ตามตลาดเลยนะดูเข้ามาไม่ออกนี่เป็นอันเสร็จพิธีผมอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วไงย้อนกลับมาถามซื้อไปซื้อไปบ้านตกตัวกันมันไม่พอมาจากข้างล่างไปจ้าไปจ้าไปเรียงจะผมแกะเองครับผมว่าใครล่ะผมแกะเองแบบนี้ย่าจนหุงก็ได้ครับเพราะมันหลายหุงมันบวยไปเปิดไฟได้ครับเปิดได้แล้วครับมีก็เยอะแล้วโอ้มันย้อนต้องชูแล้วจะชูแล้วเองแบนไหมจะทางไหนจะทางบนเออจ้ะลาบตัวตึงลาบตัวนะครับอันนี้ลาบสูตรไหนสูตรป้องผมไม่ได้กับลาบลาบลาบกินเหล้าลาบลาบกินเหล้าลาบลาบเลยครับเนาะครับก็ไปช่วยก็ตอนหลังเนี่ยมันน่าจะผสมกันระหว่างเชียงใหม่กับเป็ดน่ะอ๋อต้องเหนือครับแล้วตอนนี้สาขาไหนผมจบมุกฟอร์ดครับมุกฟอร์ดแสดงเทคโนโลยีหน่อยทำ YouTube ก่อนทำคอนเทนต์ก่อนนะครับคอนเทนต์ลาบเนี่ยนะครับคอนเทนต์ล่ะอ๋อครับผมชับทาปัดครับแต่ลูกสาวเจ้าทาปัดมอชอ
ตอนโควิดร้านปิดครับหมดเลยให้มีคนแปลว่าจากทานลาบดูจาก YouTube จากอะไรที่สื่อมันลงไปไงครับแล้วคนเหนืออยู่ไกลอยู่ไกลบ้านอยากกินลาบมากไม่รู้จะทำไงมีแต่ลาบคั่วแล้วก็นอกจากภาคเหนือแล้วหาควายอ่ะเนื้อควายอ่ะได้ยากครับก็เลยต้องทำจากที่เชียงใหม่ไปลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไกลสุดเนี่ยจากที่ไหนสั่งมาภาคใต้แล้วครับเจาะไอร้องครับไกลๆเลยสามจังหวัดชายแดนนู่นนะครับครับเดี๋ยวนี้รถก็ส่งไปถึงอยู่ครับครับลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่ารสชาติเป็นยังไงฮะรสชาติก็เหมือนคือแกะมาด้วยความที่มันยังเย็นๆอยู่เนื้อมันก็สดอยู่ถ้าตอนที่ละลายแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะต้องหาผักผักที่ต้องมาใส่อ่ะให้มันเสริมความอร่อยขึ้นด้วยตัวเองอีกทีนึงจากที่ตัวเองอยู่นะครับแต่ด้วยพอแกะออกมากินแล้วรสชาติก็ไม่เปลี่ยนครับอร่อยมากเห็นว่ามีกระแสเรียกร้องจากคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วยมีครับแต่ยังไม่รู้จะส่งไปยังไงเลยครับเนี่ยณตอนนี้ต้องส่งพวกอุณหภูมิไปครับจากที่ไหนบ้างครับที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมีเกาหลีบ้างมีญี่ปุ่นบ้างไม่เกิน6เดือนครับน่าจะรสชาติที่ยังไม่เปลี่ยนแน่นอนครับไม่ต่างกับกินที่ร้านครับไม่ต่างกับทำสดเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าที่ทำอย่างนี้ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวอยู่มั้งครับ